โอ้โหท่านผู้ชมครับพามาดูวกเรื่องการเมืองหน่อยนะฮะน้าแอดคาราบาวนะฮะโอ้น้าแอดนี่จริงๆเป็นคลิปตั้งแต่ก่อนโหวตนายกนะแต่กลับมาแชร์กันกระหึ่มเลยนะฮะคือน้าแอดไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ถามคนดูนะฮะว่าไหนใครอยากให้คนเนี่ยเป็นนายกนะอยากให้ใครเป็นนายกนะและไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นหน่อยปุ๊บปรากฏว่าคนยกมือขึ้นน้อยฮะน้าแอดก็เลยพูดเลยนะครับว่าไม่เอาส้มเพราะจะดึงอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพรบกับจีนทำให้ไทยเนี่ยลุกเป็นไฟคนดูเนี่ยก็ลุกเป็นไฟเช่นเดียวกันทัวลงใส่น้าแอดฮะไปดึงเอาอเมริกาเข้ามารบกับจีนเนี่ยเป็นอันตรายมากที่จะทำให้ประเทศเราต้องถูกทำลายอย่างย่อยยับถ้าเกิดสงครามนี้เพราะฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่นอนด้วยข้อหานี้นะครับข้อหาอื่นผมไม่สนแต่ผมเลือกอย่างเดียวว่าถ้ามึงดึงอเมริกาเข้ามาปกครองประเทศไทยตั้งฐานทัพรบกับจีนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นประเทศไทยก็จะต้องเป็นโซเอเชียนี่ฮะก็คือเหมือนจะลุกเป็นไฟอ่ะเกิดสงครามโดยเฉพาะสงครามกลางเมืองถ้าเป็นโคเชียตอนนั้นเขาจะแยกดินแดนนะโอ้โหคือเรื่องอย่างนี้ปุ๊บอย่างที่บอกครับทัวร์ไปลงนะแอดยืนยงโอภากุลเพียบเลยนะฮะและนะแอดยังพูดอีกนะฮะในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดช่วงนี้มาก็คือการที่เอาอเมริกาเข้ามาเนี่ยเราไม่เอานะครับและเราควรจะออกแบบประชาธิปไตยของเราเองฮะไม่ใช่เหมือนอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยแต่ปัจจุบันในประเทศเขาเละไปหมดนี่อันนี้เป็นความเห็นของน้าแอดนะฮะเน้นย้ำว่าเป็นความเห็นของน้าแอดนะครับอีกกรณีนึงฮะความเห็นของชาวบ้านมองเรื่องการโหวตนายกเมื่อวานหน่อยน้าแอดบอกไม่เอาส้มคนนี้สงสัยเขาจะเอาส้มแต่พอไม่ได้แล้วก็ถามเลยว่าเนี่ยคุยกันในสภาแล้วจะให้ฉันไปเลือกตั้งกันทำไม อย่างนั้นน่ะสวก็ไปโหวตกันเองเลยสิก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะแล้วจะให้ฉันเลือกตั้งกันทำไมรีวิวการดูประชุมสภาเพื่อเลือกนายกในวันนี้แม่จะรู้สึกไงจ๊ะที่หลังมึงก็ไม่ต้องให้กูขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดไปเลือกตั้งหรอกพวกมึงเลือกกันเองเลยจบง่ายๆ250คนของมึงอ่ะคัดเอาเองเลยอยากได้ใครเป็นนายกคนดีรักชาติศาสนาเป็นคนดีรักแผ่นดินมึงเลือกเองคัดเองเลยจบกูต้องไปยืนตากแดดต่อคิวใช่ไหมแม่ง่ายๆเอาจบๆมึงเลือกกันเองเนี่ยประหยัด 6,000 ล้านด้วยไม่ต้องไปเสียตังค์นั่งดูมาคุณสมชายพูดมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วใครจะคัดมาต้องมาผ่านพวกมึงก่อนว่าพวกมึงเห็นชอบไหมว่าพวกมึงต้องดูว่ารักชาติไหมมึงไปเลือกเองต่อไปไม่ต้องให้กูเสียเวลามึงไปเลือกเองนี่ฮะเราจะเลือกตั้งทำไมก็เป็นคำถามของหลายๆคนยังหงุดหงิดเลยอ่ะหลายคนจริงๆที่ถามคำถามนี้แต่ว่ากติกาก็ต้องยอมรับนะรัฐธรรมนูญ60กติกาเป็นแบบนี้ใช่ทางคุณปิยบุตรก็เลยเสนอเลยทั้งนั้นปิดสวิตช์สวจริงๆไหมมาตรา272ใช่ไหมใช่ก็ไม่ต้องไปโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเลยบ่ายนี้เขาไปยื่นแล้วที่สภาแต่ก็ต้องวัดใจฮะถ้ายื่นแล้วเรื่องเข้าสภาเนี่ยสวต้องมีส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยสวจะโหวตปิดสวิตช์ตัวเองมาตรานี้หรือเปล่าเอาไหมล่ะอ๋อแต่ตอนก่อนหน้านี้เขาเคยบอกนะว่าผมก็อยากจะปิดสวิตช์ตัวเองเหมือนกันนะไม่อยากไปร่วมโหวตใช้อำนาจตรงนี้ด้วยการไม่โหวตนายกงั้นก็ปิดสวิตช์ตัวเองงั้นยกเลิกมาตรา272ตัวเองเลยสิก็คือสวต้องมีสิทธิ์โหวตไปเลยตั้งแต่แรกอย่างเงี้ย